โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Xenoblade Chronicle กันต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาทำเควสช่วยเหลือ Colony 4เนื้อเรื่องมันถึงจะดำเนินต่อได้นะฮะก็ทำไปก่อนโอ้เดี๋ยวว่าต้องคุยเยอะเพื่อเอาแต้มเลยเหรอเนี่ยมันเพิ่มเยอะไหมล่ะคือที่นี่มันไม่มีเรื่องไอ้ค่าไฟแล้วฮะต้องเข้าใจนะนาฬิกาไฟของนี่เราทำลายไปแล้วนั่นก็หมายความว่าที่นี่ก็จะรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นค่าอันนี้ชื่อเสียงเลยตอนนี้อยู่ยังอยู่ระดับแรงเดียวเท่านั้นแล้วผมก็มาแล้วนะแล้วทำไมมันอันนี้เหรอไหน attention นี่ก็ดูอยู่เนี่ยแล้วทำไมพวกนายไม่ทักไปล่ะว่ามีปัญหาอะไรไหมอ๋อมีมอนสเตอร์อยู่ที่เต็มไปหมดเลยมันแย่มากที่พวกเรามาตั้งถิ่นฐานที่นี่แล้วจะให้ผมทำยังไงอ่ะยังไงเราเจอปัญหาละมีไอ้พวกมอนสเตอร์เยอะโอเคแล้วถ้าเป็นตรงนี้ล่ะพวกนายน่าจะเป็นคนที่ท่านเอเทลได้พูดถึงกันสินะใช่พวกเราเองแหละจริงๆแล้วฉันอยากจะมอบการต้อนรับที่ดีให้นะแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งมากเลยต้องขอโทษจริงๆเราขาดกำลังคนอย่างมากแล้วก็จำนวนพวกยาอะไรอย่างเงี้ยเราเหลือน้อยละรวมถึงผู้ป่วยที่มากันไม่หยุดไม่หย่อนไม่รู้จะป่วยอะไรนักหนาบาดเจ็บอะไรนักหนารักษาไม่ทันแล้วตั้งแต่ที่พวกเราถูกลดระดับขั้นมาเป็นระดับเดิร์ทคือระดับต่ำเตี้ยเลี่ยดินเลยพวกเราก็ลำบากมากนี่ถึงขนาดไม่มียาพอเลยงั้นเหรอเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแหละมันเป็นปัญหาที่เรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็มันแบบเป็นปัญหาที่แบบว่ารับมือได้ยากมากโอเคมีครบละเราฟังบทสนทนาของผู้คนที่อยู่ที่นี่แล้วก็รวบรวมข่าวสารนิดๆหน่อยๆมาแต่หากว่าเรารวบรวมได้มากพอแล้วก็เราสามารถที่จะเอามาประชุมกันในจุดพักได้ครบละแล้วก็คุยกันที่จุดพักได้โรงอาหารประชุมในเรื่องจะได้ดำเนินต่อสักทีผมก็ไปฟาร์มมาจน24แล้วเนี่ยอยากรีบเปลี่ยนแมปละแถวนี้มันเริ่มขึ้นฝืดมากเอาล่ะถ้างั้นแล้วก็เรามาคุยกันดีกว่านะก็คนที่อยู่ที่นี่เขาบาดเจ็บจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์เรียกได้ว่าเป็นปัญหาเนื่องจากว่ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนี้เองอะก็มันอยู่รายล้อมโดยเหล่ามอนสเตอร์จริงๆฮะมอนสเตอร์มันแบบเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังมีเรื่องที่แบบด่วนยิ่งกว่าก็คือคนเจ็บดูเหมือนว่าจะเยอะใช่และดูเหมือนว่าตอนนี้หน่วยแพทย์ก็กำลังยุ่งมากๆด้วยฟังดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สามารถให้การรักษาดูแลได้อย่างถูกต้องแล้วก็เพียงพอแล้วก็เนื่องจากว่าคนเจ็บเนี่ยยังหลั่งไหลเข้ามาอีกเรื่อยๆฉันรู้สึกว่าตอนนี้เขาน่าจะจัดแจงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนไม่พอได้แล้วนะหมายความว่าถ้าหากว่าพวกเขามีของอย่างเช่นยาหรือว่าพวกผ้าพันแผลเหรอรู้หรือเปล่าว่าไอ้พวกอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบนั้นน่ะมันคราบยากถ้าหากว่าเราไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันเฉพาะเจาะจงงั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกในท้ายที่สุดอ่ะเรียกได้ว่าไม่มีโชคเลยถูกต้องมันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก่อนที่พวกทรัพยากรของที่นี่จะหมดลงให้ตายแล้วไงให้แล้วไงอ่ะเราจะทำยังไงดีเราไม่มีแบบพวกพ่อค้าแม่ค้ามาขายอะไรเลยนะแต่เราจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะอืม
เดี๋ยวก่อนนะไม่สิมันได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลวะเนี่ยฮะไทออนถ้าหากว่านายมีอะไรอยากจะพูดแล้วก็พูดออกมาเลยให้ตายเถอะไม่งั้นเราก็ฉันจะตบให้มันให้นายพูดออกมาเองก็ได้นะจ้าจ้าเออแต่ก็นั่นแหละนะแล้วนายคิดอะไรออกล่ะไทออนเออนายเป็นสติปัญญาของทีมนะนายต้องคิดออกอยู่แล้วนายคิดอะไรบางอย่างออกเหรอก่อนอื่นเลยฉันก็ต้องพูดไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ได้การันตีนะเออไม่การันตีก็พูดออกมาก่อนเออเราค่อยว่ากันทีหลังเข้าใจละถ้างั้นแล้วก็เอาละนะฮะจะไปเลยเหรอแล้วเราจะไปกันที่ไหนอะไรเนี่ยไปที่กัตอาลเมนไฮถ้าว่าเราโชคดีแล้วก็เราน่าจะไปทันเวลาอยู่ไปทันเวลาไปทันเวลาหมายความว่าไงนายพูดแบบไม่มีเหตุผลอะไรเลยอ่ะฉันบอกว่าเราจะต้องไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันจะอธิบายเมื่อไปถึงที่นั่นเองอยู่นี่พอเหอะทำตามที่ไทออนบอกดีกว่าไม่บอกไม่กล่าวแล้วว่าต้องไปทำไมแต่จะไปละอ้าวพวกเธอขอเวลาแป๊บเดียวได้ไหมคุณโบเรลิสมีอะไรเหรอผู้บัญชาการน่ะฮะผู้บัญชาการทำไมคือฉันไม่เห็นเจ้าหล่อนมานานมากแล้วเจ้าหล่อนไปอยู่ไหนพวกเธอพอจะรู้หรือเปล่าพวกเราก็ไม่เห็นเจ้าหล่อนนะไม่เห็นจริงๆหรอลองคิดดีๆหน่อยได้ไหมไม่เห็นจริงๆนะไม่เห็นเบเทวันตั้งแต่ตอนประชุมกันแล้วเนี่ยเจ้าหลอดเป็นคนที่ไม่ลังเลเลยนะถ้าหากว่าจะยอมตายเพื่อโคโลนีที่เนี่ยแล้วเจ้าหลอดมันเป็นพวกประเภทแบบแข็งแกร่งชอบแบกภาระคนเดียวเสมอเลยอ่ะแต่มันหนักมากนะแบกอยู่คนเดียวถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหล่อนแล้วก็โคโลนีโฟของพวกเราคงจะเละเป็นขี้เละแน่นอนจะใจเย็นๆก่อนใจเย็นก่อนขอโทษด้วยฉันแตกตื่นไปหน่อยไม่เป็นไรถ้าหากว่าเจอเจ้าหล่อนก็อย่าลืมมาบอกฉันด้วยนะขอโทษด้วยละกันที่รบกวนเวลาของพวกเธอได้เอาแล้วเบเทลไปไหนอ่ะถ้าเจ้าหล่อนไม่ได้อยู่ที่โคโลนีโฟก็อาจจะไปเดินเล่นข้างนอกเหรอหรือบางทีอาจจะไปกำจัดมอนสเตอร์รอบๆนี้เอ้าเควสคอมพลีทโอ้โหได้พันหนึ่งเลยอ่ะง่ายๆได้ใจความโอเคแสดงว่าเรามีหลายเควสละมีเควสตามเบเตลกับแต่ก่อนอื่นเลยเราแก้ปัญหาเรื่องไอ้พวกซัพพลายยาพวกของทางการแพทย์ไม่พอก่อนดีกว่านะฮะคือไอ้พวกมอนแถวนี้มันกลายเป็นมอนกระจอกไปแล้วเราเลเวลแบบเกินพิกัดมาก24เนี่ยชื่อแบบเป็นสีเทาจางๆอ่ะเห็นไหมขนาดบอสแถวนี้ผมก็ตบลงหลุมไปแล้วเอาไว้เป็นที่ฟาร์มเล่นๆน่ะแต่ว่ามันก็เริ่มฝืดอ่ะผมก็เลยไม่อยากจะฟาร์มต่อละเราดำเนินเรื่องกันต่อเปลี่ยนแมปดีกว่าไม่ได้เวลาย้ายแมปละจริงๆอ่ะถ้าหากว่าเรากลับไปที่แมปเดิมมันจะไอ้นี่อ่ะฮะมันจะมีไอ้เขาเรียกว่าทางไปเจอพวกตัวเก่งๆอยู่แต่ว่าประเด็นก็คือไอ้มันบล็อกไงที่มันบอกว่าเราไม่สามารถกลับไปทางไอ้โคโลนีเดิมได้อ่ะนั่นแหละผมก็เลยเซ็งเลยโคตรเซ็งถ้ากลับไปได้ผมอยากจะไปฟาร์มกับถ้าเจอผมอยากจะเจอกับพวกเวล30แล้วโดดลงไปสาหัสกันหมดเลยเดี๋ยวโดดบ้างดีกว่าพอเห็นว่าเพื่อนโดดไม่ตายผมโดดตามเลยแหละต้องขึ้นไปบนนู้นอ่ะเอาล่ะคำถามก็คือทางขึ้นอยู่ไหนไอ้นี่ไม่เท่าไหร่หรอกคือต่อให้เป็นชื่อน้ำเงินหรือว่าชื่อส้มอะไรเงี้ยถ้าเวลยังไม่เกิน20เราไม่หวั่นไหว
จริงๆอ่ะเราควรจะได้ฟาร์มกับมอนที่เลเวลมากกว่าสักประมาณ 2-3 เวลฮะเอ้าเจ๊แกมาอยู่ตรงนี้นี่เองเอเซลคุณเอเทลคิมิตาชิพวกเธอどうしてこんなところに？คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเรื่องนั้นฉันน่ะมินะดูตรงนั้นทุกคนดูตรงไหนฮะซัพพลายดรอปซัพพลายคอนเทนเนอร์แอร์ดรอปของแต่ละประเทศซึ่งพวก HQ ที่อยู่ที่ปราสาทจะเป็นคนส่งมามันจะมีของมีค่ามากมายและมันก็ควรค่าที่จะไปลองตรวจสอบดูโอเคได้เลยเห็นแล้วล่ะแต่รู้หรือเปล่าว่าไอตัวตอนขาลงมันไม่ได้สบายนะเมื่อกี้มันสปายดรอปนั่นเหรอใช่ใช่ส่งมาจากแอคนัสนี่แหละคุณรู้ได้ยังไงอ่ะ以前から近辺にアグヌスの先遣部隊が潜伏しているという情報があった。なんかเพราะว่าเราได้รับการบอกกล่าวมาว่ามันมีกำลังของพวกแอคนัสเนี่ยกำลังเคลื่อนมายังละแวกนี้。しかし、敵地のただ中で作戦行動を取るにも限度がある。แต่ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าอยู่ในใจกลางของเขตของศัตรูอะไรประมาณนั้นน่ะ。本隊が到着するまでに。必ず補給のタイミングが来るはずだ。ดังนั้นแล้วไอ้ตัวสปายดรอปเนี่ยก็จะตกลงมาตามเวลาเพื่อให้กำลังหลักของพวกเขาอ่ะ逆に僕たちにとってはそこが狙い目でもある。ตลกดีเหมือนกันนะนั่นก็เพราะว่าไอ้สปายดรอปนั่นน่ะคือสิ่งที่พวกเรากำลังตามหาเลยอ๋อโอเคงั้นแสดงว่าที่ไทออนแนะนำมาก็คือให้เรามารอสปายดรอปตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็เลยบอกว่าต้องรีบเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังเพราะว่ามันจะมาตรงเวลาเสมอไทออนそのアグヌスの部隊のことを。นี่นายรู้เกี่ยวกับกองกำลังของแอคนัสด้วยงั้นเหรอเนี่ย。ここ一帯の味方の情勢については以前から把握はしていた。ฉันน่ะรู้ถึงการมีอยู่ของพวกขุมกำลังของแอคนัสในทวีปนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละ。補給物資が投下される確証はなかったが、可能性がないとも言い切れなかった。ฉันก็ไม่ได้ระบุได้ว่ามั่นใจแน่ๆว่าไอ้ซัพพลายดรอปเนี่ยมันจะตกลงมาหรอกนะ。แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่สงสัยหรือไม่คิดไว้ก่อนเลย。そういうことか。なんだろうね。だとしたら、今回はかなりついてたな。แต่ฉันคิดว่าตอนนี้นายก็น่าจะยืนยันได้แล้วล่ะ。その口ぶりだと、君たちも物資を求めてきたのか。อ๋อ จากที่พวกเธอพูดมานั่นก็หมายความว่าเธอเองก็กำลังตามสปายดรอปเหมือนกัน。อ๋อ เอเทลเนี่ยมารออยู่ก่อนละ。正確には、医療用の物資をな。コロニー4に必要だと思ってさ。ที่พวกเรามาก็เพราะว่าเราต้องการพวกซัพพลายด้านยาดูเหมือนว่าโคโลนี่โฟจะไปต้องการมันมากๆเลยแหละอย่างนี้นี่เองดูเหมือนว่าพวกเราจะมีเป้าหมายเดียวกันเลยถ้างั้นคุณเอเทลก็เหมือนกันโบเรลิสกำลังตามหาคุณอยู่นะนี่คุณมาคนเดียวเลยเหรอเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช่พวกเธอเข้าใจสถานการณ์ได้ถูกต้องแล้วこれ以上負傷者を出すわけにはいかないから。ฉันไม่อยากจะพาคนมาเจ็บแล้วก็ล้มตายไปด้วยอ่ะก็เลยมาเดี่ยวเลย。それで軍務長自ら出張ってきたってか。โอ้คุณก็เลยจะมาจัดการเรื่องพวกนี้ด้วยตัวคนเดียวเลยงั้นเหรอ？そういうことなら私たちと。ถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเราเองก็จะ。負傷者を出すわけにはいかないと言ったが、当然それは君たちも含めてだ。ฉันก็เพิ่งบอกพวกเธอไปเองนะว่าไม่อยากจะให้แบบมีคนมาเจ็บมาอะไรเพิ่มนั่นก็รวมถึงพวกเธอด้วยนะพวกเธอไม่ต้องมาคิมิตาชิโนคิโมชิวะอาริกาไตะโคโลนี4โนโคโตะวาตาชิตาชิโนมอนไดดะฉันซาบซึ้งกับการแบบช่วยเหลือของพวกเธอนะแต่ว่าโคโลนี4น่ะมันอยู่ในการรับผิดชอบของฉันโอเรตาชิโมคิโอริกชิไตะเอเซเรพวกเราอยากจะร่วมมือกับคุณนะเอเทลชิคาชิตะนะแต่ว่ามินนาเดะโซะคิเมตะคาระดะคาระวาตาชิตาชิวะโคโคนิอิรุพวกเราตัดสินใจกันทุกคนแล้วเพราะอย่างนั้นแหละพวกเราถึงมาที่นี่状況次第では君たちの同胞に刃を向けることになるぞแต่ถ้าเป็นแบบนั้นพวกเธออาจจะต้องได้ประดาบกับคนที่เคยเป็นคนของประเทศของพวกเธอนะ
誰も傷つけさせはしないさ。当然エゼル、あんたのこともな。ถ้าหากว่าคุณพูดถึงการหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือว่าคนเจ็บแล้วก็นั่นก็รวมถึงตัวคุณด้วยนะรู้หรือเปล่าใส่กันยอมก็ได้拒む方が無作法というものだจะปฏิเสธพวกเธอก็ไม่ได้สินะยอมก็ได้อะไม่ต้องกังวลคุณเอเทลพวกเราไม่ได้เป็นเด็กไม่ได้เป็นเด็กกระจอกกระจอกเหมือนคราวก่อนที่คุณเคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนหรอกนะถูกต้องพวกเราไม่ไปเป็นตัวถ่วงคุณหรอกแต่ว่าพวกเราเห็นด้วยกันแล้วเรารีบไปเก็บกันดีกว่าก่อนที่จะมีคนมาแย่งขอโทษด้วยขอบคุณมากนะทุกคนที่จริงอยากให้เตให้เจมาเข้าตีแต่ว่าโอ้เป็นเทมโปรารี่ฮะชั่วคราวฮู้ฮีโร่จะมีตัวละครพิเศษที่เรียกว่าฮีโร่ผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ได้ฮีโร่จะทำการเดินทางไปกับคุณแม้ว่ามันจะแค่แบบบางกรณีเป็นแบบแค่ชั่วคราวเท่านั้นโอ้ยแย่เจ๊แกควรที่จะเข้ามาถาวรถาวรผมว่าแล้วเชื่อว่าไอ้มันเหลือไอ้สล็อตที่เหลือสุดท้ายมันจะต้องเหลือมาให้อีกคนนึงแต่ว่าที่ผมไม่คาดคิดเลยก็คือบางกรณีที่มันบอกว่าจะเป็นชั่วคราวจะเป็นอาเจ๊แก่เจ๊แก่ควรจะเป็นแบบถาวรไปเลยพวกนี้เสือกเหรอถ้าเสือกจะเป็นไงอ่ะนิดๆหน่อยๆก็เอาเรียบร้อยขอสักนิดชีวิตแจ่มใสวาร์ปไปเลยได้ไหมตรงจุดๆนั้นถ้าได้ก็ดีนะอย่างน้อยก็เนี่ยตรงนี้ได้ไม่อยากเดินไกลมัน400กว่าเมตรนะเนี่ยถ้าอย่างนี้มันยังแบบย่นระยะได้อีกเยอะถึงแม้จะอ้อมเอานิดหน่อยก็เถอะやっぱりエセルがいると心強いな。その言葉、そっくり返させてもらうよ。จอร์ดก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะพวกนายก็ทำให้เธอรู้สึกวางใจเหมือนกันต่างคนต่างชมกันเองว่าแข็งแกร่งโอ้ยจริงๆโนอามันก็โหดนะไอ้ดาบลัคกี้เซเว่นน่ะแต่มันยังไม่บอกว่ามันเปลี่ยนชื่อดาบเป็นนี้เป็นดาบอะไรไปแล้วไงผมก็เลยขอเรียกว่าลัคกี้เซเว่นเหมือนเดิมไปก่อนตรงนั้นงั้นสินะโอ้โหเดี๋ยวนะหาที่ลงก่อนตรงนี้ได้นะโอเคเฮ้ยมันรุนเล่นทำไมทุกคนถึงตกไม่ตายล่ะทุกคนโกงเหรออะไรเนี่ยอยู่ๆมันลื่นลงแบบงงๆง่ายๆเลยอ่ะเซ็งเลยนึกว่ามันจะไม่ลื่นมันลื่นลงไปเลยกะว่าจะค่อยๆลงอ่ะจะใช้สูตรแบบสกายริมเงี้ยเวลาแบบลงจากหน้าผาเงี้ยที่แบบค่อยๆลงแบบเป็นทีละขั้นกับกลายเป็นว่ามันไม่หยั่งเท้าเราเลยมันไหลเป็นแบบสเก็ตน้ำแข็งลงแล้วประเด็นคือมันจะไปปกติก็ไม่ได้นะจะต้องแบบหาทางอันนี้ไปเองอ่ะเพราะว่าทางด้านหน้ามันไปไม่ได้แล้วก็ต้องทางนี้ได้ไหมเนี่ยถ้าหากว่าผมตายอีกนะแล้วเนี่ยไอตัวบอกทางมันก็ไม่บอกเพิ่มแล้วอ๋อนี่ไง
หาให้เราลงไปข้างล่างเหมือนเดิมเหรอไปทางไหนอ่ะกำลังส่องอยู่ถ้าแค่นี้ผมไม่น่าจะตายหรอกโอเคโดดเลยแล้วกันถ้ามันพาผมวกกลับขึ้นไปผมจะโกรธมากอ๋อเดี๋ยวให้ขึ้นไปตรงนี้นะอ๋อมันมีรูอู้เนี่ยรูฮะรูผมก็เล่นซะแบบว่าโดดลงมาจากบนหลังคาโดดตึกตายโนอาห์นี่คิดสั้นมากพระเอกที่คิดสั้นจริงๆโอเคฮะเข้ามาได้ละข้างในมอนอัพระดับเป็นระดับ16 17แต่ก็ยังไม่เท่าไหร่อยู่ดีไอ้2ตัวนั้นล่ะที่มันเดินด้วยกันนี่เท่าไหร่โอ้15มาเอ้ยไม่ดีแล้วนั่นน่ะแล้วพวกเราจะทำยังไงดีอะมีเวลามาคิดเราต้องรีบแล้วเอเทลบอกรออะไรนั่นแหละโนอาเราไม่มีเวลาให้เสียจัดการเจ้าพวกน่ารำคาญนี่กันเลยเล็งตัวหนึ่งก่อนค่อยๆเป็นค่อยไปฮะมึนไปซะเอาไปเรียกว่าซัดกันแบบมั่วซั่วตัวเหลวซิเวอร์สไซโครนจบเนี่ยได้ตัวละแค่ละ30ต้องการหลายพันแล้วล่ะฮู้นานตกะคาตะซึตะกะดีใจจังที่จบลงสักทีนะโนโกรุวะเหลือแค่อย่างเดียวละยังมีคนรอดอยู่เอเซลคุณเอเทลเอ๊ะ今すぐ負傷者を連れて撤退しろพาคนเจ็บออกไปจากที่นี่ซะ早く行けเร็วเข้าในฐานะผู้บัญชาการของเคฟเนี่ยฉันทำถูกหรือเปล่านะคือเอาจริงๆแล้วน่ะมันไม่ได้มีเหตุผลที่พวกเราควรจะมาสู้กันตั้งแต่แรกละในความคิดของผมคุณทำถูกแล้วแหละแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นการกระทำที่บางครั้งเราเชื่อว่ามันถูกต้องมันมักที่จะไม่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีในภายหลังหรอกตรีกาชิโนทสกานายจิตัยนินารุโคโตโมอารุโซเรกะทาตะไคโตยูโมโนดะบางสถานการณ์มันไม่มีประโยชน์มันไม่สามารถที่จะเก็บกู้อะไรได้เลยนั่นแหละมันเป็นแก่นของสงครามมามานารานายโมโนดะนะมันเกินกว่าที่ใครจะควบคุมมันได้เอเซลคุณเอเทลขอโทษด้วยมันเป็นคำพูดที่ฟังดูแล้วน่าเหนื่อยหน่ายใจเนาะเอาล่ะเราจะเก็บของพวกนี้แล้วก็รีบกลับไปที่โคโลนี4เกรงว่าฉันคงจะเป็นต้องให้พวกเธอนั้นช่วยอีกสักระยะมาไปเกิดใหม่ซะไป
เป่าก่อนโอเคเรียบร้อยเทโอ貸してくれいいぞようやく探し物を見つけたな見つかってよかったよし急いでコロニー4に帰還するぞボレアリスのやつもきっと心配しまくってるだろうしなขอไปดูในไอตัวถ้ำกว้างๆนั่นหน่อยมันอาจจะมีมอนเลเวลสูงๆหรือว่าอะไรรอผมอยู่ก็ได้ถ้าหากว่าจำไม่ผิดตอนที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะไปยังไอคอนเทนเนอร์อันนึงอ่ะไหนๆก็มาละแหมพอเราแบบเลเวลเริ่มเยอะเนี่ยทำตัวสงบสงเงียมกันจังเลยนะไม่เหมือนกับตอนแบบเลเวลเราได้น้อยมันจะหาเรื่องกันตลอดเลเวลห่างกันเยอะมันก็เลยแบบไม่อยากจะหาเรื่องเราYep. นี่ไงจริงด้วยไอตัวเควสของไออะไรนะไอตัวโนปอนที่มันนอนแองแมงอยู่เดี๋ยวผมรีบกลับไปให้เขาดีกว่าบางทีเราน่าจะได้ของที่ต้องการตั้งนานแล้วแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้ย้อนกลับไปโอเคก่อนที่เราจะไปทำเรื่องหลักให้เสร็จเราไปช่วยคนที่แบบน่าจะหิวน้ำตายหาไปตั้งนานแล้วก่อนแปนๆเพิ่มแค่5เปอร์เหรอหมดละอ่ะ10เปอร์อ่ะเรียบร้อยอุตส่าห์ไปหามาให้เลยปันแปนรู้สึกซาบซึ้งจริงๆเลยสหายเป็นคนดีมากไม่จะเป็นต้องกังวลพวกเรายินดีที่ช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมจู่ๆคุณถึงมาสลบในที่แบบนี้ได้ถ้าหากว่าจะให้เล่าเรื่องมันยาวเพราะฉะนั้นปันขอเรื่องที่จะไม่เล่าจะดีกว่าก็ได้ไม่เป็นไรทุกอย่างมาเริ่มต้นตอนที่ปันนั้นกำลังจะไปที่ไอ้เฟอร์โลนิสฮัทซึ่งอยู่ที่ทางฝั่งที่มีแบบพวกหุบเขาอ่ะก็ตกน่าจะตกจากพวกหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกอย่างยกเว้นไอ้ค้อนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยโดนพวกมอนสเตอร์มันเอาไปหมดแล้วถ้าหากว่าส่วนไหนไม่ได้เอาไปก็คือมันพังไปหมดเลยเรียกได้ว่าไม่เหลืออะไรละซึ่งก็ปันก็เลยใช้แรงเฮือกสุดท้ายเนี่ยเดินอย่างเดียวเดินโดยที่ไม่มีน้ำเลยนายบอกไม่อยากบอกไงสุดท้ายก็บอกอยู่ดีนี่หว่านายบอกเรื่องยาวเรื่องมันก็ไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นนะชิวชิวคนที่เป็นลูกศิษย์ของปันน่าจะกำลังแบบรอแบบพบเจออยู่อ๋อนี่ชิวชิวเป็นลูกศิษย์ของปันงั้นเหรอเนี่ยต้องขอบใจเหล่าเพื่อนๆเลยที่ปันรอดแล้วก็รู้สึกจะสบายใจขึ้นหน่อยได้ที่จะได้หน้าไปเจอหน้าลูกศิษย์โอเคอย่าฝืนจนเกินไปนะถนนหนทางมันอันตรายไม่จะเป็นต้องกังวลสำหรับปันเพราะว่าขาของปันนั้นไวมากๆหนีไวไงแต่มันก็คงจะไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกนะยังไงก็แล้วแต่ปันรอดแล้วปันจะต้องตอบแทนตามนั้นแหละเห็นไหมอย่างที่ผมบอกอะคือของเรามันพร้อมตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้มาส่งเควสเฉยๆมากลับกันเถอะเอาทำไมไม่ได้ถ้าวาร์ปเข้าไปในเมืองไม่ได้ก็วาร์ปตรงจุดที่ผมเคยปราบบอสแล้วกันไอ้ตรงจุดที่เป็นบอสพิเศษอ่ะเราสามารถวาร์ปมาได้โอเคทีนี้ก็กลับเข้าเมือง
Colony 4ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าระดับนี้เป็นระดับเดิร์ทแรงนะฮะแต่ก่อนเคยอยู่ระดับซิลเวอร์เดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือเดิร์ทเลยผู้บัญชาการผู้บัญชาการผู้บัญชาการเอเตลโบเลลิสมันจะติ่งอะไรขนาดนั้นน่ะหาซะทั่วเลยคุณไปอยู่ไหนมา医療資材を調達してきた。お前から医療班に渡してやってくれ。ฉันไปเอาพวกไอ้อุปกรณ์ด้านยามาที่จะมาแจกจ่ายให้กับเหล่าแพทย์ครับผมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่เรื่องนั้นแล้ว心配をかけてすまなかったな。だがこれも皆のためだ。分かってくれ。ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะแต่ว่าเรื่องนี้ฉันทำเพื่อทุกคนไงお気持ちはわかりますがね。ひとまずご無事で何よりでした。ผมเข้าใจความรู้สึกคุณอยู่แต่ว่าโอ้เป็นห่วงแทบแย่ดีใจแล้วที่คุณกลับมาโดยไม่เป็นอะไรเนี่ย二度も助けられてしまったな。改めて礼を言わせてくれ。นี่ก็2ครั้งแล้วนะที่พวกเธอช่วยฉันไว้ขอบใจมากๆเลยมะ俺たちが勝手にやったことだ気にしなさんな。ไม่จะเป็นต้องเก็บไปใส่ใจหรอกพวกเราแค่อยากจะทำ君たちの労に報いるためにも今は負傷者の治療に尽力せねばな。ถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนฉันจะรีบทำให้คนเจ็บกลับมาทำงานต่อให้ไวที่สุด行くぞบอเรอาลิสไปกันเถอะบอเรอาลิสครับผมเอเซลคุณเอเทลどうしたのอะไรล่ะโนอาただ正しいと思った行動が必ず正しい結果につながるとは限らない。สิ่งที่คุณพูดกับผมเมื่อกี้น่ะผมว่าผมเก็บมาคิดละそう言ったよな。นั่นน่ะสินะไอการกระทำที่เราเชื่อว่าบางครั้งมันถูกต้องบางทีมันอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีあんたほどの人が言うんだ。現実はその通りなのかもしれない。ถ้าหากว่าคนระดับคุณเป็นคนพูดแล้วเราก็ผมไม่มีข้อกังขาหรอกไม่มีข้อกังขาเลยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้เอเซลは俺たちを救ってくれた。用事かけて助けてくれた。แต่ว่าเมื่อตอนนั้นน่ะคุณเป็นคนช่วยพวกเราไว้ทุกคนเลยนะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือพวกเราあんたの行動のおかげで俺たちは今こうして生きている。ต้องขอบคุณคุณเลยที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ได้正しい結果だって断言できる。それだけは間違いないはずだ。แต่อย่างน้อยๆเลยเรื่องนี้ผมกล้าพูดเลยว่านี่แหละคือผลลัพธ์ดีๆที่ตามมาและผมมั่นใจจริงๆว่ามันใช่แน่โนอาคิมิวะนี่เธอそういえばあの時の例และเมื่อตอนนั้นน่ะพวกเรา3คนที่จริงต้องเรียกต้องรวมอีกคนนึงด้วยใช่ไหมแต่ว่าอีกคนนึงไม่อยู่ละเราจะต้องแบบขอบคุณคุณละไม่เคยได้ขอบคุณจริงๆจังๆเลยนั่นสินะเราไม่เคยขอบคุณเจ้าหล่อนเลยชิโรกาเนโนเอเซลあなたの勇気ある行動に敬意と感謝をซิลเวอร์โค้ดเอเทลพวกเราอยากขอบคุณคุณถึงความกล้าหาญอย่างเป็นทางการณบัดนี้พวกเธอ3คนฉันแทบจะจำไม่ได้เลยนะพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยแล้วถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ฉันจะพยายามต่อไปให้มันสมฉายาที่ได้รับกล่าวมาเมื่อกี้ซิลเวอร์เลยนะระดับเงินเลยนะQuest complete เราน่าจะไปกันต่อได้แล้วแหละฮะได้อีก940เงิน 1,210 โก SP อีก10มินะこれからよろしく頼むโอ้ Flash Fencer เอเตลเราได้รับการสืบทอดคลาสเจ้าหล่อนมาฮะดาบคู่กู้พิภพโนอาเหรอเอเตลคลาส Flash Fencer หน้าที่คือเป็น Attacker ฮะจะใช้พวกอาร์ตบัฟในก่อนที่แบบว่าจะใช้อาร์ตอื่น
ซึ่งพวกทาเลนต์อาร์ตจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสายบู๊จริงๆเลยอ๋อตอนนี้เรามีเป็นถาวรแล้วโอเคโอ้ได้เวลาพักแล้วเหรอเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่ไงตอนนี้ผมกำลังเป็นโอเกอร์อยู่แต่ว่าจะเป็นเอเตลเลยก็ได้ถ้าอยากจะเป็นแต่ว่าเอาไว้ก่อนเปลี่ยนเสื้อได้แล้วสินะซอร์ดไฟเตอร์โอ้ยนี่ชุดทหารโอเคชุดเดิมมันหล่อไงผมชอบชุดเดิมอะโอเคเซฟเซฟเราน่าจะได้ค่าประสบการณ์เพียงพอที่จะอัพเวลแล้วไหมโอ้ตรงนี้อัพเวลไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปอัพที่อื่นก็ได้ไม่เป็นไรฮะตอนนี้ก็ดำเนินในเรื่องต่อก่อนเนี่ยมีให้พักละต้องรอมันเปิดแมปอะผมเห็นแล้วว่าเราจะไปที่ไหนแต่ว่าแมปมันมีหินกั้นจริงๆอ่ะเห็นไหมอัพได้จริงด้วย25โอ้ยังไม่ทันจะไปอะไรก็พวกนายก็เก่งขึ้นกันอีกแล้วเนี่ยพวกนายทำให้เราภูมิใจเรียบร้อยถ้าอย่างน้อยเลเวลเราสัก30เนี่ยผมมีจุดฟาร์มที่แบบค่อนข้างรัดขั้นอยู่เพราะว่าบางที่ในแมปเนี้ยมันจะมีมอนเลเวล40ฮะแต่ตอนนี้เราสู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเลเวลสัก30ยังไม่ห่างกันเกินไปประมาณสัก10เวลเงี้ยไอ้พวกมอนกระจอกอ่ะเราพอจะตีไหวถ้าเราล่อมาตีได้ตัวหนึ่งได้ค่าประสบการณ์เยอะชัวร์เพราะว่าพวกเกมแบบนี้ถ้าหากว่าเราเจอมอนที่เลเวลเยอะกว่ามันจะให้โบนัสเลเวลแต่กลับกันเลยถ้าหากว่าเราสู้กับมอนที่เลเวลน้อยกว่าเราก็จะได้น้อยกว่าความเป็นจริงอาบน้ำสบายใจจังมิโอจังโอเคอ้าวมิโอจังอาบน้ำหรือยังเนี่ยวันนี้ฉันขอไม่อาบแล้วกันฉันไม่ได้เหงื่อออกเยอะเฮ้ไม่อาบน้ำได้ยังไงเนี่ยเหม็นแต่ก็นั่นแหละกลิ่นของเธอไม่ได้เหม็นเลยเนาะบางทีน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่อายเลยเวลาคนอื่นมาเห็นน่ะไม่จะเป็นไรนะเจ้าหล่อนเนี่ยแบบว่าทำให้ที่อาบน้ำไม่มีหน้าต่างให้เห็นอยู่นะจะคิดว่าไปอาบดีกว่าโอเคไม่จะเป็นต้องรอนะนอนได้เลยขอให้อาบให้สบายราตรีสวัสดินะราตรีสวัสดิ์อีกไม่นานไอ้พวกหินถล่มก็คงจะเคลียร์ออกแล้วล่ะเราน่าจะสามารถเดินทางไปยังไอ้ลิบิแฟลตได้ละพวกหน่วยวิศวะของโคโลนี4ถือว่าเก่งกันมากเลยพวกเขาจัดการได้ไวกว่าที่ฉันคิดมากเอาล่ะทั้งนั้นเราก็ได้เวลาบอกลาที่นี่ละเอเทลแล้วก็คนอื่นๆก็ดีต่อพวกเรามากๆเลยชัดอย่างน้อยๆก็คืออยากจะไปบอกลาก่อนที่เราจะไปใช่นั่นน่ะสิเอาล่ะฉันคิดว่าเรื่องนั้นพวกเราทุกคนสมควรทำถ้างั้นเราก็รีบไปเจอผู้บัญชาการกันดีกว่าในที่สุดได้เวลาเดินทางต่อละ Affinity Level การแก้ไขปัญหาของผู้คนที่อยู่ที่โคโลนีนั้นจะช่วยเพิ่มไอตัว Affinity ได้ซึ่งสามารถทำได้จากการทำเควสให้เสร็จหรือว่าเติม Collectopedia Card
โอเคน่าจะปลดล็อกแล้วล่ะของที่นี่เดี๋ยวลองดูนะนี่ชิวชิวอัฟฟินิตี้200อัฟฟินิตี้30แต่มันโคโลนี9ไงนี่ไงโคโลนี4ยอร์เดโหต้องการอะไรตั้งมากมายเนี่ยดูดิโอ้ไม่พอฮะทำเควสพอไหวแต่แบบนี้ไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าของพวกนี้หาจากไหนบ้างไม่เคยจำของมันเยอะเกมบ้าเนี่ยซึ่งของส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เอาไว้ทำอะไรนอกจากขายหรือไม่ก็ส่งเควสอะได้ไงเจออีกแล้วเดี๋ยวฟังไว้ฮะฟังไว้ attention ไว้โอเคเห็นไหมถ้าพอฟังไว้เควสมาเลยซึ่งเอาจริงๆถ้าหากว่าว่างก็ทำเถอะแต่ว่าคนอย่างผมอะฟาร์มเอาเควสเนี่ยจริงๆมาให้ไอ้เลเวลค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเขาเรียกว่าไงเราอยากจะได้ที่ฟาร์มระยะยาวเปิดแมปไปก่อนดีกว่าโอ้โหพวกเองจะมีอะไรให้เครียดขนาดนั้นวะเนี่ยอะฟังหน่อยก็ได้เฟอร์โลนิสฮาร์กอีกละอีกจุดหนึ่งก็จำไว้แล้วกันแม็กซี่เมื่อไรเราจะกลับไปเขตโคโลนี9ได้อีกวะเอ้าหลังจากที่เราเข้าไปในออฟฟิศนี่แล้วเราจะไม่สามารถที่จะอินคลูดเอเทลเข้ามาในปาร์ตี้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาไงดีวะสรุปก็คือถ้าเราเข้าไปเราก็จะไม่ได้เอเทลมาเข้าตี้อีกแล้วเหรอหมายความว่าไงอ่ะช่างมันไม่เป็นไรอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะฉันมีเรื่องอยากจะถามก่อนที่พวกเธอจะไปทำไมพวกเธอถึงอยู่ด้วยกันก็ดูอย่างที่ดูมันก็ช่วยไม่ได้นี่นะก็ในเมื่อทุกคนเล่นเราแบบนี้ก็ต้องอยู่ด้วยกันเด็กณจุดนี้มันก็ดูจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเท่าที่ฉันดูมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะมีเรื่องนึงที่มั่นใจได้พวกเราเคยเป็นศัตรูครั้งนึงแต่ตอนนี้เราก็อยากมีชีวิตอยู่เหมือนกันนั่นแหละก่อนที่เราจะกลายเป็นอูโรโบรอสผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ในเมื่อตอนนี้เรามีความคิดร่วมกันแค่นั้นก็พอแล้วที่อยู่ด้วยกันได้งั้นเหรอไม่ใช่ว่าทุกคนเลือกที่จะต่อสู้แบบยินยอมหรอกนะแลนซ์เธอก็เคยพูดว่าเธอจำเป็นต้องสู้เฉยๆใช่พวกเราทุกคนน่ะจำเป็นแค่นั้นการเดินทางหลังจากนี้มันจะต้องมีความจำเป็นบางอย่างแต่ตอนนี้พวกเธอต่างมีเป้าหมายเดียวกันแล้วบางทีน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการในโลกนี้ก็ได้ได้เวลาเดินทางต่อแล้วพวกคุณก็จะไปแล้วเหรอพวกเราจะกลับไปที่แคสเซิลฮะลืมแล้วเหรอว่าฉันเป็นผู้บัญชาการเราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับประเทศตัวเองได้เราต้องกลับไปรายงานคุณมั่นใจเหรอว่าจะกลับไปไม่ต้องกังวลฉันจะไม่บอกเรื่องของพวกเธอแน่นอนไม่ใช่เรื่องนั้นพวกกงสุลมันกลายร่างเป็นเมเบอุสถ้าหากว่าถ้ามันถึงว่าปีศาจตอนนั้นแล้วก็ฉันรู้ถึงความเสี่ยงดีแล้วทำไมล่ะ
เพราะว่ามันคือความรับผิดชอบของฉันที่ฉันเป็นผู้บัญชาการไอ้พวกกงสุลนั่นเราบอกว่ามันตายด้วยอุบัติเหตุก็ได้มันไม่เชื่อหรอกในเมื่อตอนนี้ทั้งกงสุลแล้วก็นาฬิกาไฟหายไปเราต้องกลับไปรายงานและฉันก็จะเป็นต้องเติมทรัพยากรด้วยถ้าพวกมันเอานาฬิกาไฟอันใหม่มาใส่ล่ะตอนนั้นค่อยกังวลทีหลังมันจะดีหรอครับเนี่ยไม่จะเป็นต้องกังวลพวกเราหรอพวกเธอไปในทางของพวกเธอเองเถอะไม่ว่าจะพาพวกเธอไปที่ไหนชีวิตมันสั้นโอ้โหชีวิตมันสั้นเลยเหรอเจ๊นี่ฉันอยากจะเตือนพวกเธอเรื่องนึงนะหืมกงสุลนั้นมันคิดที่จะกำจัดพวกเธอทุกคนเรื่องนั้นชัดเจนมากฟังให้ดีพวกเธอไม่ควรจะไปต่อสู้บุมบามเคฟแอคนัสทั้งสองฝ่ายเลยอย่าไปหาเรื่องแต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถทำลายนาฬิกาไฟได้เราจะสามารถปลดปล่อยพวกเขาทุกคนได้นี่อย่าลืมนะว่าไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบฉันแม้กระทั่งเหล่าโคโลนีอื่นอาจจะยังไม่ยอมรับความเป็นจริงเรื่องใหม่นี้ใช่เนี่ยอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้แบบว่ามันอาจจะทำให้การต่อสู้ลำบากขึ้นกับโคโลนีอื่นむしろな同情心や鮮迫な正義感は必要ないということ。เพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าจะได้รับการปฏิบัติแบบดีๆตลอดใช่その通りだ君たちが関与することでเธออาจจะเปลี่ยนชะตากรรมของคนอื่นได้その重さแต่มันเป็นภาระหนักมากจนไม่อยากจะมาเป็นภาระเลยก็ได้重さอาจจะเป็นอย่างนั้นとはいえかかる火の粉は振り払わなければならないどうにもならない時は諦めろ。แต่ว่าถ้าหากว่าโดนกดดันก็อย่าไปยอมแพ้สู้ให้เต็มที่ไปเลยขอให้พวกเธอเดินทางอย่างราบรื่นแสดงว่าต่อจากนี้เราจะสามารถไปปลดปล่อยโคโลนีที่แบบตาแดงได้ละแต่ถ้าจะไปปลดปล่อยเนี่ยเราจะต้องเจอกงสุลสักคนหรือเปล่าวะเอออูโรโบรอสกะอูโรโบรอสงั้นเหรอ私たちもถ้าหากว่าเราได้อยู่ตรงจุดๆนั้นด้วยเสี่ยงนะพวกนี้กลับไปหาพวกคัสเซิลอะไรอย่างเงี้ยมันคงจะแบบถามว่ากงสุลไปไหนทำไมนาฬิกาไฟมึงแตกอะไรอย่างเงี้ยเราควรที่จะมาตรวจสอบเส้นทางอีกครั้งนึงเพื่อให้แน่ใจว่าเราไปถูกทางตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังซอร์ดมาร์ชแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของถนนของลิบบี้แฟลตก่อนใช่นั่นเป็นเส้นทางที่เอเทลนั้นแนะนำแน่นอนเจ้าหลอนบอกว่าไอ้สนามรบช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะแน่นิ่งมากเลยแต่เรามีข่าวกรองอะไรบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับโคโลนีที่เรากำลังจะไปเจอเนี่ยจากที่ทั้งเอเทลแล้วก็โคโลนีโฟได้กล่าวถึงก็เราพอจะรู้มากอยู่แต่เกี่ยวกับโคโลนีอื่นล่ะยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่ประมาทระหว่างเดินทางถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะดูแบบแน่นิ่งก็ตามอันตรายมันแอบหลบซ่อนอยู่ทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเรียกได้ว่ามันมีแต่อะไรก็ไม่รู้มาตามคอยหลอกหลอนเราแน่ไม่เอาหน้าอย่ามัวหมองหวังว่าฉันจะไม่คิดมากไปเองอะนะเอาหน้าแต่หากว่าเราเจอโคโลนีอื่นแล้วก็มันไม่ได้จำเป็นว่าจะเป็นเรื่องร้ายสักหน่อยมั่นใจเหรอว่ามันจะไม่เป็นเรื่องร้ายมันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกนะที่เราจะเจอฝ่ายไหนไม่ว่าแอคนัสหรือว่าเคฟเพราะว่าไม่ว่าจะฝ่ายไหนแล้วก็มันก็หมายความว่ามันจะเล่นเราแน่นอนอยู่แล้วก็จริงแต่ถ้าหากว่าเราทำลายนาฬิกาไฟแล้วก็ปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระเหมือนกับที่เราทำที่นี่แล้วก็พูดง่ายเนาะขนาดตอนรวมร่างยังทำอะไรไม่ได้เลยต้องใช้ดาบของเองเท่านั้นนะใช
ช่ฉันก็เข้าใจอยู่แต่ถ้าหากว่าโอกาสมันให้ถ้าโอกาสมันให้เงี้ยก็ตามนั่นแหละนะถ้าหากว่าเราต้องลุยก็ต้องลุยอ่ะนั่นน่ะสิฉันคิดว่าเราเก็บความกังวลไว้จนกว่าจะถึงสถานการณ์นั้นน่าจะดีกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดเลยยูนี่พูดจามีเหตุผลนะก็จริงเอาไว้เจอเหตุการณ์นั้นที่ว่าก่อนค่อยว่ากันดีละถ้างั้นแล้วก็ฉันก็เอาแบบนั้นแหละนี่ไง Liberating Colony การทำลายนาฬิกาไฟเพื่อปลดปล่อยไอ้โคโลนี่นั้นจากเงื้อมือของกงสุนหลังจากที่ปลดปล่อยออกมาแล้วผู้คนจะเป็นอิสระแล้วก็ทำตัวตามปกติแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ได้เสพข้อมูลใหม่ๆด้วยเห็นไหม Warning Level ทุกครั้งที่โคโลนี่ถูกปลดปล่อยมันจะมี Warning Level ของประเทศไม่ว่าจะเป็นเครฟหรือว่าแอคนัสจะเพิ่มขึ้นWarning Level นั้นของแต่ละประเทศจะสามารถเช็คได้ที่เมนเมนูหลังจากที่แบบค่าอันตรายเพิ่มขึ้นก็แน่นอนจำนวนทหารของแต่ละประเทศที่จะปล่อยออกมาในสนามรบก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนี่ไงแล้วก็มีค่า Affinity Chart เราจะสามารถตรวจดูได้ว่าโคโลนี่ไหนที่สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้โดยการใช้ Affinity Chart ที่แสดงให้เห็นมันจะเป็นอยู่ที่ Basic Profile ของแต่ละคนนี่อัฟนิตี้ยังไงโคโลนีซิกมาโคโลนีนายเซออนไคฟ็อกซ์แมมบ้ามึงตายไปแล้วยังไงยังไงเนี่ยลอสเฟรนใช่อันนี้เราเคยช่วยไปแล้วเอลลิสแมมบ้าตายแล้วฟ็อกซ์โพลักส์ลาวรีฮาลาล่าคามิล่าโคโลนี่โฟร์นี่ไงเห็นเลยไอโบเรลิสชอบเอเตลแต่คนอื่นไม่เห็นจะชี้มาทางนี้เลยจะช่างดูไว้ก่อนเฉยมาทั้งนั้นแล้วก็หมายความว่านี่เราจะกลับไปตบโคโลนี่นายได้ไหมอยากกลับไปตบมากๆเลยอ่ะไหนดูซิถ้ากลับไปตบได้จะตบให้คว่ำเลยพวกเวนนี่มึงยิงกูเหรอมึงยิงกูใช่ไหมได้เลยครับยังไม่ได้ฝากไว้ก่อนเถอะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสกลับไปจะตบให้คว่ำเลย แค้นนี่คือแค้นส่วนตัวมันปลดล็อกการปลดปล่อยโคโลนี่แต่ว่ามันไม่อนุญาตให้เรากลับไปทางเดิมแล้วตูจะไปปลดปล่อยได้ยังไงฮะ Warning Level ก็มาดูแล้วกันแสดงว่าทุกๆครั้งที่เราจะไปปล่อยที่ไหนก็ตามก็ต้องเผชิญหน้ากับกงสุนช่างแม่งจะกงสุนไหนก็ช่างตอนแรกมันจะมีหินกั้นไว้ตอนนี้ไม่มีหินละเราไปได้ละมอนยังไม่ยกระดับเท่าไหร่อะเลเวลที่ต้องการจริงๆก็คือ20อัพ26 27เลยเพราะงั้นแหละผมถึงรีบเปลี่ยนแมปแล้วนั่นอะไรสู้กับอะไรไปดูดีกว่าเคฟกับแอคเนสเหรอไม่สามารถที่ไปช่วยฝั่งนู้นได้ก็ช่วยโคโลนี่โฟสิครับตีกันทำไมพวกเวนนี่แน่มึนไปซะที่จริงเราควรจะไปเล่นตัวฮิลก่อนนะตัวฮิวอยู่ไหนวะเดี๋ยวนี่มิดิกอีลิทเนี่ยอ
ถ้าให้มันฮิวได้เป็นอะไรที่เฮียมากฮิวทีละหลายพันเลยฮิวของเราทีละ200เฮ้ยผมเลยอยากจะร้องไห้แม่งเอาไปใจแอนสวิงเรียบร้อยอ่ะโนปอนคอนก็ยังดีมีแกล้งทำเป็นลืมของไว้ด้วยนะลันส์มุกนี้ไม่ขำนะที่ต้องวิ่งกลับไปเนี่ยบอกไว้เลยมาส่งศพไปเกิดใหม่ซะนะคนดีอย่ามาเกิดในโลกนี้เลยไปเกิดในโลกที่มีอัลเฟน็อกดีกว่าโอเคเรียบร้อยจะพวกนั้นมันดูเก่งกาจ17ยังไม่พอไว้ต้องมากกว่านี้หน่อยเจอกบเขียวละรีบีแฟตโอเคถึงแล้วไอ้ตรงจุดที่เราควรจะมาแต่แรก19มอนแถวนี้ยกระดับเป็นระดับ19ฮะประมาณ18 19แต่ก็ยังไม่พออยู่ดีเราต้องการมากกว่านี้แต่ไอ้ตัวที่เก่งกว่านี้ก็น่าจะอยู่ลึกๆกว่านี้แหละไอ้พวกที่อยู่นี่มันแบบเค้าเรียกตัวแบบหน้าทางเข้าเอเทอร์ว่า回収しようดาร์ควอตซิลนี่ถ้าเจอตัวนี้แบบเลเวล20กว่าๆแล้วเป็นชื่อน้ำเงินเนี่ยเฮ้ยเจ๋งเลยนะโอ้ตอนนั้นคนตายโหงตั้งเยอะอีกแล้วเหรอนี่ตูต้องเลือกฝั่งอีกแล้วใช่ไหมโคโลนี4กับโนปอนคอนเอาโคโลนี4กันแล้วกันมานี่ฟาดแม่งเลยมันไส้ฟิวไปซะล้มด้วยมึนด้วยแล้วก็ตายด้วยโอ้ได้อย่างเยอะเลยมันให้ไปทางนั้นแต่ผมอยากจะดูทางนี้อ่ะส่วนมากไอ้ทางที่มันแนะนำให้เราไปเนี่ยมันจะมักจะพลากเราจากตรงจุดดีๆไปเยอะหลายรอบละอัพเป็น22เดี๋ยวก่อนนี่มันถูกทางหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเราไปทางนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอทะเลทรายนะรู้แต่ว่าไม่อยากจะส่งศพก่อนเหรอเนี่ยเราตายกันเป็นบือเลยเนี่ยอีก100นี่ไง25เลยอะไรใครเล็งผมมึงเหรอเอาได้นี่เนี่ยล้มไปแล้วก็มึนไม่มึนอีกเออมึนละโอ้มันตีแรงใช้ได้เลยนะถ้าประสบการณ์ก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ด้วยเพราะว่ามันยังห่างจากเรา3เวลไงตีไม่ค่อยโดนเลยอ่ะล้ม
แล้วก็ไปเกิดใหม่頼むからもう少し合わせて。なんだよ。体温が私に合わせるんだろ。無茶こいてやられんじゃねえぞ。มาเจ้างูขาว。ล้มไปซะมึนไปซะมันตายง่ายไปหน่อยไม่ได้เก็บเกียรติเลยเอาเวรกรรมเกตมันไม่เต็มฮะเชนแท็กไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถึกอ่ะอย่างที่คิดอะต้องเป็นตัวระดับบอสหรือไม่ก็พวกชื่อน้ำเงินน่ะโอ้เนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะไอตัวชื่อน้ำเงินมันต้องอยู่แถวนี้อะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะไอเนี่ยเจอตัวน้ำเงินได้ก็น่าจะดีนี่ไงเจอแมปใหม่อีกจุดด้วยมันต้องถึกกว่านี้ให้เราเก็บเกรดได้ถ้าเราได้ใช้เชนแท็กได้เราจะได้ค่าประสบการณ์คูณ4เลยนะประมาณคูณ3คูณ4เลยเสียดายมากมันถึกไม่พอแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอ้พวกตัวเลเวลสูงๆผมค่อยย้อนมาหาก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นจุดแลนด์มาร์คแล้ววาร์ปมาตอนไหนก็ได้ปะเราไปตามเรื่องกันก่อนดีกว่าเผื่อแมปข้างหน้ามันก็น่าสนใจมันควรที่จะแบบจะได้เวลาที่เราเลเวลถึง30ได้ละเดี๋ยวพอเลเวลประมาณ30เนี่ยเราจะฟาร์มได้แบบต่อเนื่องเพราะว่ามันจะมีมอนเลเวลประมาณไอ้40 50ให้เราเจอตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงเราก็ไปฟาร์มกับพวกนั้นต่อได้ไม่มีปัญหาง่ายเลยทีนี้แบบแล้วอีกสักพักเปิดพาร์ทใหม่มาผมอาจจะโดดไปหลายเวลเลยอ่ะขอแค่จังหวะมันให้ก่อนเอ้ยอันนี้ต้องตีนะมันไวมากไอตัวนี้หรือเปล่าไอตัวให้เลเวลใช่แม่งเอ้ยถ้าเหมือนในภาค2นี่คือตัวให้เลเวลฮะเมโมแย่มากลืมไปเลยว่านั่นคือตัวโบนัสนี่หว่าเอเทอร์ว่าไคชูชิโอไปเกิดใหม่ซะโอเคทีนี้อีก400เมตรอ่ะこれは良さそうなものを見つけたね。อีกแล้วเหรอทำไมพวกเองสู้กันบ่อยจังแต่ก็ดีรางวัลมันไม่น่าปฏิเสธนี่ไง45ไอ้นี่ดูกระจอกลงอะโคโลนีอยู่แล้วโคโลนี่โฟร์มานี่แน่อัพยังแต่ขยับยังเห็นได้ชัดอยู่ไอ้พวกเลเวล45นี่กระจอกกว่าตัวที่อยู่ที่แถวๆทะเลทรายนะไอ้ตัวแถวๆทะเลทรายมัน50อัพแต่ว่าถึงจะเลเวลลดลงมา5เวลแต่มันก็เราก็ยังไม่ไหวอยู่ดีอ่ะไม่ได้ยังไม่ไหวถ้าสัก30หน้าวัดอยู่ถ้ามันเลเวลแค่30กำลังตามหาอยู่เนี่ยพวกมอนที่เลเวลแค่ประมาณ30ต้นๆเงี้ยเราสู้ได้อีกแล้วเหรอพวกมึงทำไมชอบหาเรื่องกันเลยอ่ะ
ってる。เคฟกับแอคเนสอีกแล้วครั้งนี้เอาฝ่ายนี้เอามีดิก่อนกดข้อแรกเอามีดิก่อนครับเอามีดิอยู่ไหนอ่ะเอาอยู่นั่นเองเละไป1นี่แน่โอเคเดี๋ยวจะแวนการ์ดนะเรียบร้อยมีแต่ศพเต็มไปหมดเลยตรงนู้นก็ศพทำไมมีแต่คนตายวะเนี่ยช่างมันตัวกระจกกระจอกพันเนี่ยปล่อยไปแม็กเลียเล็กทะเลสาบแม็กเลียเวล17ไม่เก่งพอถ้าเป็นเลเวล20กว่าหน้าบูเอาเป็นว่าตอนนี้ผมจะลองไปแบบเปลี่ยนแบบให้ไปไกลที่สุดเท่าที่จะเปลี่ยนได้กันแล้วกันก่อนที่มันจะโดนพวกสตอรี่มาคั่นไว้อีกอะตรงนั้นสินะตอนนี้มอนที่เราเจอเลเวลมากสุดคือ25ที่เราสู้ได้แต่เป็นมันเป็นแค่ตัวธรรมดามันไม่ใช่ตัวชื่อน้ำเงินหรือว่าตัวบอสชื่อส้มเนี่ยจริงๆแถวนี้มันต้องมีบอสชื่อส้มนะสักตัวแต่ผมยังหาไม่เจอเฉยไหนดูสิให้ดูตรงนั้นสิถ้าหากว่าเราตั้งแคมป์ที่นี่แล้วก็เราจะได้เห็นทิวทัศน์ได้ดีด้วยคิดว่าเราควรจะพักกันก่อนไหมสักครั้งหนึ่งสำหรับนิคุก็อยากจะพักเหมือนกันละการเดินแบบไม่ลดละแบบเนี้ยสองขาเดี๋ยวมันจะเละกลายเป็นไส้กรอกไส้กรอกได้เวลาอาหารแล้วก็ได้พักก็ได้ขนาดลิคุยังคล่ำครวญเลยถ้างั้นเราก็วันนี้ก็พักตรงนี้แหละถ้างั้นเราก็ค่อยๆพักแล้วก็สลับกะกันแล้วกันฉันสามารถที่จะเป็นคนคอยเฝ้าได้คนแรกเลยถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะคอยสนับสนุนต่อนะโอเคถ้างั้นเรามาพักกันที่นี่แหละใจร้ายหมายความว่าไงเซน่าฉันคิดมาตลอดแต่พวกนั้นน่ะเห็นแก่ตัวยังไงเห็นแก่ตัวเข้าใจไหมเหรอที่เราอินเตอร์ลิงก์น่ะฉันทำได้แค่ดูอ๋อหมายความว่าอย่างนั้นเหรอได้ทำได้แค่ดูตอนรวมร่างมันไม่ใช่แบบว่าเห็นแก่ตัวหรอกอะไรประมาณนั้นก็คือแบบถามได้ใช่ไหมว่าขยับยังไงฉันอยากจะทำมากกว่านี้ไงตอนรวมร่างแบบลงแรงมากกว่าเดิมหน่อยสมแล้วจริงๆที่เป็นเซน่าไม่เป็นไรหรอกพวกเขาก็แค่ปกป้องเกินไปหน่อย
อย่างสิ่งที่โนอาพูดงั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็สลับเทิร์นกันได้จริงเหรออืมไม่เป็นไรแน่นอนอยู่แล้วหมายความว่าตอนรวมร่างเนี่ยจะมีคนนึงที่เป็นคนควบคุมอยู่ฮะส่วนคนนึงเป็นส่วนอีกคนจะเป็นคนดูซึ่งน้องเราเนี่ยบอกว่าไอ้น่าจะรวมร่างกับแลนซ์น่ะบอกว่าไอ้แลนซ์นี่มันคุมอยู่คนเดียวเลยไม่แฟร์เห็นแก่ตัวน้องก็อยากจะลงทุนลงแรงแอร์ดรอปโอเคมาละบนนู้นเหรอโอเคเดี๋ยวๆแต่มิโอบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะได้สลับเทิร์นกันเนี่ยมันชื่อน้ำเงินน่ะแต่มันเวลนิดเดียวอ่ะถ้าล้มก็เท่ากับตายบอกเลยครับมาเดี๋ยวเอาไอ้ตัวลูกน้องก่อนนี่แน่แอมเมอร์เฮดเกตไม่น่าจะเต็มทันน่ะเท่าที่ดูนะปิวไปซะเบรกไม่ได้ฮะมันต้องถึกกว่านี้อีกสักเท่านึงอ่ะถึงจะมีลุ้นไม่สัก 2-3 เท่าเลยอ่ะไม่ทันไรเลือดก็เกินครึ่งแล้วอ่ะแต่เกรดผมมันเพิ่งจะได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยไม่ได้ตัวนี้ก็ฟาร์มไม่ได้อย่างที่คิดอ่ะถ้าจะฟาร์มเก็บเลเวลด้วยการใช้โอเวอร์คิวเนี่ยเราจะเป็นต้องเจอมอนที่มันถึกกว่านี้มากๆฮะระดับนี้ไม่ช่วยอะไรเลยโอ้ตายแล้วแหละไม่รอดถ้าอย่างน้อยๆได้ใช้เราน่าจะได้ค่าประสบการณ์สักประมาณ 3-400 ฮะมาที่จริงอ่ะเราออกนอกลู่นอกทางมาระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามาเก็บไอ้สปายดรอปนี่แหละโอ้ในที่สุดตั้ง500เมตรเลยนะไกลแบบพอสมควรเลยเอาล่ะทีนี้ก็เราไม่กลัวที่จะปีนใช่ไหมแต่เส้นทางที่เอเทลบอกเราทางนี้ไม่ผิดแน่ต้องปีนนะนั่นก็หมายความว่าเราจำเป็นต้องไปต่อสิเนาะสูงอยู่เหมือนกันนะนี่วาดี้นายอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ข้างนอกโคโลนี่อ่ะเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วแย่แล้วกงสุนกำลังตามหาตัวนายนะเข้าใจละช่วยกุเรื่องหน่อยกุเรื่องนี้นะเราต้องหาที่ปีนละเดี๋ยวฉันจะลองไปดูตรงนู้นนะถ้างั้นฉันจะไปตรงนี้โอ้เชี่ยทุกคนถอยกลับมาอูโรโบรอส
มาสู้กันมันอันตรายนะเว้ยเกือบแบนเป็นแพนเค้กละขอโทษด้วยเข้าใจก็ดีแล้วแหมนี่เธอก็เป็นอูโรบูรอสเหมือนกันเหรอไม่ใช่มานาน่าก็คือมานาน่าโล่งอกไปทีไม่อยากจะต่อสู้กับโนปอนจริงๆอ่ะแหละอ้อผมชื่อว่าวาลดี้ยินดีที่ได้รู้จักเฮ้ยยินดีเหรอมึงทำอะไรวะไอพวกนี้เปิดก่อนไม่ต้องคุยละสุดยอดจังเลยถ้าอยากจะสู้ก็เข้ามาเฮ้ผมน่ะไม่แพ้หรอกเอาแล้วนะเล่นหุ่นมันก่อนเลยตามกฎอะเวลาเจอศัตรูหลายๆตัวเล่นตัวกระจอกก่อนแสดงพลังของอูรูโบรอสให้เห็นหน่อยสิกูไม่แสดงกูไม่อยากจะตามน้ำกูไม่แสดงดีกว่าน ี่เนี่ยเรียบร้อยหนึ่งฮะเอาหุ่นก่อนเอาหุ่นก่อนทุกคนเอาหุ่นก่อนเอาไปดีสิทธิ์อีกเอ้ยพวกนายนี่ชอบแปลงร่างแลนซ์กับเซน่าเนี่ยแบบสายแปลงร่างอย่างแท้ทูจริงๆดูดิแฮมเมอร์เฮดดับไป2แล้วแต่แกละลุมแม่งเลยก็ถือว่าได้เก็บเวลจากบอสหน่อยก็แล้วกันนี่แน่ไม่โดนอีกเซ็งนี่แน่มาพวกเราบ้างอินเตอร์ลิงระดับ3 Break all บอกแล้วเฮ้ยมันแรงไปละมันแรงไปละกดเลยแล้วกันเออมันช่างจะแรงไปละมันได้เวลาของการ overkill อะไปเป็นหน้าที่ฉันเองอะเฮ้ยผมเพิ่งดูนะนี่ว่าผมเป็นคนเดียวที่เป็นสายตีในนี้เออเอาเหอะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะนี่แน่ไปตายซะ50พอยต์โอเวอร์คิวเอาล่ะได้เวลาเก็บเวลแบบมันเอาพอยต์ลิมิตไอ้สัตว์ต้องเกินละเออเอาอะไรอีกเนี่ยทำไมอ่ะไม่ได้ไปต่อกันสักทีพอยลิมิตมาอย่างนี้ไม่ได้เท่าไหร่แน่ๆแล้วโอเวอร์คิวกูเนี่ย3เท่าก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยคู่อ่ะ2อันก็เอาเ
まだまだ。どんどん行くぜ。逃がさねえぞ。โอเค4เท่ากว่าแล้วแค่นี้ก็น่าจะเหลือแล้วหมดแล้วแหละมันทำอะไรไม่ได้แล้วคอมโบหมดเพราะว่าตอนช่วงต้นมันดันมาโดนไอ้ตัวลิมิตไงคือเซ็งเลยตัวข้อต่อนี่ไหม้หมดเลยไหนยังจะสถานะของเกราะอีกนี่ขออีกรอบนึงอีกรอบนึงอะไรก็ไอ้ท่าที่พวกพี่ๆทำเมื่อกี้ไงโอ้ยผมไม่เคยเห็นใครสามารถกระทืบเลฟนิสได้เละขนาดนี้มาก่อนเลยผมจะต้องคิดให้ออกให้ได้ว่าพวกพี่ทำได้ยังไงละมันไม่ใช่อะไรน่าดูเลยนะดูจากไอตัวกรอบแล้วเนี่ยกรอบมันค่อยๆที่จะผลิตออกมาได้แบบค่อนข้างคุณภาพต่ำมากเลยแม้กระทั่งไอตัวเหมือนกับวงล้อหมุนเนี่ยมันยังทำอะไรไม่ค่อยได้เลยงั้นเหรอเนี่ยพอใจละรอนี่ใช่ไหมบางทีก็สงสัยเหมือนกันเป็นเพราะว่าเป็นการอัปเกรดจากแบบของเบากลายเป็นของหนักที่แบบเน้นจู่โจมหรือเปล่านะเหรือว่าบางทีฉันอาจจะไปทำให้ส่วนที่เป็นตัวขับเคลื่อนมันผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าแต่ว่าเกราะก็ดูเหมือนมันจะรับการจู่โจมได้อยู่นะแต่หากว่าเราสามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมได้แล้วก็คุณพูดถูกที่สุดละแค่ดูแค่นี้ก็รู้อยู่แล้วเนี่ยช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมเอ๋โนอาว่าแต่เธอเป็นใครเนี่ยผมชื่อว่าบอดี้อ๋อเป็นบิลเดอร์ฮะเป็นพวกแบบนักประดิษฐ์ของโคโลนี30คิมิตาชิโอยัตสึเกะตะระแคสเซิลคาระบุชชิกะทักซันโมราเอรุเตะคีตันดะเกโดรู้สึกเหมือนว่าอ๋อถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถชนะพวกเราได้นะฮะพวกทางแคสเซิลเนี่ยจะมอบรางวัลให้อย่างงามเลยมาเกะจัตตะกะระโมโกเทคิจะไดโยแต่ว่าผมแพ้ละก็แค่นั้นแหละเทคิจะไดโยจะเนโยนันนันดะโยโซโนคารุซาวะโยมันเล่นอะไรของนายวะเนี่ยคารุกะนะไม่ได้เล่นนะนายเป็นเป็นนายแบบพวกช่างของโคโลนี่13เนี่ยเหรอเนี่ยเธอตีไหมโคโลนี่13มา13ว่าแต่ว่าใครเป็นผู้บัญชาการของนายอ่ะผมนี่แหละผู้บัญชาการเอ้าผู้บัญชาการมาทำบ้าอะไรทำตัวเป็นเด็กไม่ได้อ่ะอย่าตกใจขนาดนั้นสิโคโลนีซาร์ตีの軍務長といえばケベス1のメカニックという話ก็ใครจะไปนึกว่าผู้บัญชาการของโคโลนี30จะเป็นนายช่างใหญ่ของเครป1番かはわからないけどレウニスのことは大好きだよจะว่าเป็นนายช่างที่เก่งก็ยังคงไม่ใช่หรอกนะแต่ฉันชอบแบบพวกแบบเครื่องยนต์กลไกที่สุดเลยวาวดียูเซตมีอะไรเหรอนั่นมันคำพูดของชัตเตอร์ฮากเป็นไรหรือเปล่าสัญญาณจากตัวเลฟนิสหุ่นของนายนะมันหายไปมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็แค่พังนิดๆหน่อยๆแหละเดี๋ยวฉันจะรีบกลับละจะกลับคนเดียวเนี่ยนะเอ๊ะก็แค่สงสัยว่านายจะแบกไอ้หุ่นของนายกลับยังไงอ่ะอ๋อไม่เป็นไรโคโลนีของฉันอยู่ไม่ได้ไกลเลย
เดี๋ยวแป๊บเดียวฉันก็จะแยกส่วนจากพวกนี้กลับมาประกอบใหม่ได้แล้วล่ะแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ต้องการการเก็บกู้ที่ค่อนข้างนานนะเฮ้ๆๆงั้นบางทีฉันอาจจะทำคนเดียวไม่ได้สินะอะไรวะทำไมฉันเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ให้ตายช่วยไม่ได้นะก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอช้อปปิ้งลิสต์หน่อยจะช่วยฉันจริงๆเหรอเราก็คงจะปล่อยให้นายอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วก็ปกป้องตัวเองคนเดียวไม่ไหวหรอกขอบใจมากพี่ชายตัวใหญ่ชื่อว่าแลนซ์ขอบใจมากแลนซ์ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะส่งวิธีการหาพวกพาร์ทต่างๆไว้ในไอริสของพวกนายส่งมานี่เราจะต้องหาพาร์ทมาซ่อมเพื่อที่จะพากลับแล้วเนี่ยโอเควาลดี้เป็นคนในปาร์ตี้เราชั่วคราวก็ยังดีโอ้โหได้ 1,300 เลยเห็นไหมจากการโอเวอร์คิวพี่แกเมื่อกี้เฮ้ยต้องเรียกว่าน้องแกเฮ้ยแต่ว่าบางทีเห็นแบบนี้จริงๆแล้วจะอาจจะอายุเยอะก็ได้นะใช่ไหมเฮ้ยเราจะตัดสินคนจากภายนอกไม่ได้ส่งศพก่อนจริงๆมันก็ไม่ไกลแหละแต่ว่ามันมีหลายจุดถึงจะไม่ไกลแต่มันมีหลายจุดมากเปิดอ๋อเป็นบันไดนึกว่าอะไรแป๊บนึงนะไอเซฟก่อนประเด็นคือแม่งต้องหาทั้ง3จุดเลยนะมันไม่ธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดตัวละครด้วยไปใส่ชุดเดิมดีกว่าชุดทางการทหารมันเท่กว่าเนี่ยเนี่ยอย่างของแลนซ์แม่งชุดอย่างเท่เลยมางั้นก็ถ้าดูจากแมปไอ้ที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ไอ้ทางนี้อยู่ใกล้สุดแต่ว่าโอเคไปได้อยู่แล้วผมก็หย่อนบันไดลงแล้วด้วยไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ Leibniz Endoskeleton โอเคหาเรื่องกันจังเลยนะคือถ้าชื่อไม่เท่าเนี่ยจะหาเรื่องกันให้ได้ก็จะมีตัวเซลล์ชาร์เจอร์กับอักซิลารี่อักซิลารี่ CPU แค่นี้แหละอันนี้ดูดีเลยแต่ให้ตายเหอะถึงจะเป็นแบบนั้นการได้มาเห็นเศษเลฟนิสแบบนี้นั่นแหละคือความรู้สึกหลังการต่อสู้มันมักจะทิ้งแต่ความเศร้าไว้ใช่เศร้ามากเล่นเอาซะแบบอยากจะซ่อมพวกมันกลับมาใช้ใหม่นายนี่นะฟังนะฉันเองก็เคยแบบว่าเรียกไงมีความบาดเจ็บขนาดนี้เหมือนกันเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นภาระทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจและเมื่อตอนนั้นนั่นแหละตอนที่อาจารย์สอนฉันไว้อาจารย์เหรออ่าโนปอนนี่คาตาเดะสุโกยฮิโตะเตะฉันมีอาจารย์เป็นโนปอนเขาเป็นคนที่ดีมากเลยその師匠に言われたんだ。อาจารย์ของฉันบอกไว้อย่างนี้自分を味方につけろ。
決して敵には回すな。จงเป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วก็ไม่เป็นศัตรูกับใครเป็นเพื่อนกับทุกคนเหรอเออそれからかな壊れたレウニスを見るといろいろ思い出してพอได้เห็นเศษเลฟนิสไปแล้วมันทำให้ฉันนึกเลยคิดเลยไม่ต้องห่วงขอแค่มีจลบีสักหน่อยแป๊บเดียวหายแน่นอนเดี๋ยวซ่อมได้ถ้าหากว่าเพื่อนๆของฉันอยู่ที่นี่ก็คงไม่อยากจะให้ฉันยอมแพ้ในตัวมันเหมือนกันต้องเอาไปซ่อมละใจดีจังเลยนะนายเนี่ยแม้กระทั่งกับหุ่นยนต์นะอย่าเข้าใจผิดนะเมคานิกว่าเนี่ยชดโต壊れたくらいで諦めちゃダメなんだยังไงซะฉันก็เป็นนายช่างนะจะเอาแต่มาเจ้าอารมณ์กับอะไรแบบนี้ตลอดไม่ได้นั่นก็เพราะว่าไม่ใช่ทุกๆสงครามที่จะต่อสู้ในสนามรบนะว่าแต่สนับมือของนายนายทำเองเหรอเออนี่สนับมือเนี่ยทำเองหรือเปล่าอันนี้เหรออันนี้อาจารย์เป็นคนให้กับฉันเองหลังจากที่ฉันอาการฟื้นตัวดีแล้วอะไรนายสนใจเหรออยากจะดูไหมล่ะไม่มันไม่ได้มีอะไรที่พิเศษขนาดนั้นเอ้ยไม่ต้องอายหรอกจะดูก็ได้เออขอแค่ขอมาให้ดูก็บอกว่าไม่ได้ดูเออไม่อยากดูเท่าที่ฉันเห็นแล้วนายเนี่ยเป็นคนที่รักอาจารย์ตัวเองมากเลยสินะเนี่ยเออถึงแม้ว่าเขาอาจจะเข้มงวดกับฉันมากบางครั้งบางคราวแต่ถ้าหากว่าวัดกันเรื่องฝีมือนายช่างแล้วแล้วก็เขาเก่งกว่าฉันอย่างน้อยๆก็สิบเท่าอะและถ้าหากว่าเทียบอาจารย์ของนายกับริคุแล้วใครเก่งกว่ากันเป็นคำถามที่ดีแต่ฉันคิดว่าเพื่อนของพวกนายที่นี่เป็นคนที่มีสายตาแหลมคมมากเลยริคุเนี่ยจริงๆแล้วฉันก็อยากจะลองคุยกับเขาอยู่เหมือนกันนะความลับของริคุไม่บอกใครงั้นเหรอแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วถ้าหากว่าจะบอกกันก็บอกว่าไม่บอกไง1ตัวอะไรมองใครมองโอ้ไอ้สัตว์เลซี่สเวจะมาหาเรื่องกันทำไมเราก็แค่มาหาพาร์ทโอเคได้1ละโอ้ยตายเหอะที่เหลืออีก2อันนั่นมันอยู่ไกลมากเลยตรงนู้นเรามีแลนด์มาร์คตรงนี้หรือว่าเริ่มจากตรงนี้ก็ได้ง่ายกว่าเดิมอันนี้ไม่ไกลเลยแค่200กว่าเมตรลูดี้โอมาซ่า変わり者だってよく言われねえかわかんない。ランツにはそう見えるんだね。จะว่าไปไอ้กงสุนที่มันกำลังจะมาตามล่าเราคนล่าสุดเนี่ยมันก็ตัวเล็กๆใช่ไหมล่ะผมว่าน่าจะคล้ายๆกับวาลดี้นี่แหละและประเด็นก็คือมันก็บอกอยู่ว่ากงสุนกำลังตามหาตัวอยู่แต่ว่ามีอาจารย์เป็นโนปอนเนี่ยนะน่าสนใจมากมันก็ตั้งแต่ภาค2แล้วแหละแม่งนูปอนมันเป็นพวกนายช่างเนี่ยโอเคเจอละจุดที่2อ่ะที่นี่เหรอตรงจุดนี้เป็นจุดที่ฉันเอาพวกเศษขยะมาเก็บไว้อ่ะนะเพราะว่าจะเก็บไว้ที่โคโลนีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อ่ะอย่างนี้เองงั้นก็หมายความว่านายสามารถที่จะเอาของกลับมาใช้ใหม่แบบรีไซเคิลได้ถ้าจำเป็นแคสเซิลの支給品だけじゃ間に合わなくてก็ของที่ได้มาจากพวกแคสเซิลมันไม่พอหรอกこだわるメカニックが多いし
パイロットのみんなも注文つけてくるし。เราแบบว่ามีแบบพวกนายช่างเยอะแยะแล้วก็มีคำร้องขอที่แบบว่าจะเป็นต้องทำให้พวกคนขับอีกเยอะด้วย他のコロニーのレウニスだって修理しなくちゃいけないしね。เราถึงขนาดแบบรับเปิดคอมมิชชั่นให้กับการซ่อมเลฟนิสให้กับอาณานิคมอื่นด้วยเท่าที่ฟังดูแล้วเหมือนกับว่างานเยอะแต่รางวัลไม่ค่อยเยอะเลยนะไม่จริงหรอกเพราะว่ามันสนุกมากเลยうちのノポンたちは腕がいいし、副官もしっかりしてるから。ノポンของพวกเรานั้นเป็นคนที่มีทักษะมากๆแล้วก็ผู้หมวดของพวกเรานั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่แบบแบกพวกเราดีด้วยตัวแบกเลยเหรอแต่มันทำให้ฉันนึกขึ้นได้พวกเรากำลังทำอะไรอยู่นะไอ้ซัดหาพาร์ทไปซ่อมหุ่นมึงนี่แหละโอ้โหใช่เอาล่ะสำหรับพาร์ทส่วนตัวฉันต้องการอันไหนอ่ะอันนี้แหละลูดี้ってなんか軍務長っぽくねっていうかขอถามตรงๆนะนิสัยแบบนี้ยังเป็นผู้บัญชาการได้อีกเหรอสุดยอดเมคานิกนั่นだろうけど副官は苦労してそうだねจริงอยู่ว่าเขาอาจจะเป็นนายช่างใหญ่ที่เก่งพอสมควรแต่ว่าคงจะทำให้เพื่อนๆนี่ปวดหัวแน่ๆละโอเคได้ CPU มาอันสุดท้ายละจริงๆมีไอ้พี่วาวดี้แกติดตี้ไว้ก่อนก็ดีนะเวลาเราจะไปฟาร์มมันจะได้ง่ายขึ้นหน่อยอะแต่เลเวลพี่แกรู้สึกเหมือนจะไม่มีวันขึ้นจะหรือไม่ก็ขึ้นตามเราอะฮะเรา26พี่แกก็จะ26อะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นมีเหลืองอีกแล้วนี่ไงฉันต้องการพาร์ทนี้ให้กับพี่ตัวใหญ่ของฉันแล้วตัวใหญ่ตัวไหนของคริฟส์เดี๋ยวก่อนนะความเสียหายที่ขาตรงนั้นฉันเป็นคนซ่อมเจ้านี่นี่นะไม่นานมานี้มันมาจากโคโลนีอื่นเย็ดชนตู้มเลยอู้ฮิดอยเดสโมโหดร้ายที่สุดเลยลูดี้ซอคุณวาวดี้ไอชื่อญี่ปุ่นชื่อลูดี้แต่ว่าชื่ออังกฤษชื่อวาวดี้เข้าใจละเลฟนิสของฉันถูกเอามาใช้แบบนี้เองเหรอเนี่ยขอโทษนะแต่เราไม่มีเวลามายืนเฉยๆละฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอคือเข้าใจไหมว่าพวกเราเป็นพวกนอกกฎหมายอะเพราะฉะนั้นมันก็เล็งพวกเราทุกคนชัวๆหาลุยนี่เนี่ยรีสิตแต่แล้วไงวะปิ้วโอ้ยสัตว์ฟันไม่โดนนี่เนี่ยจบได้ละแต่ไหนๆก็มาขนาดนี้ละสำรวจเข้าไปลึกกว่าเดิมอีกสักนิดน่าจะดีนี่ไงถ้ำเราควรลองเข้าไปดูหน่อยไหมมิโอบอกลองเข้าไปดูหน่อยก็ได้เผื่อมันเปิดแลนด์มาร์กใหม่ก็ดีผมจะได้
เวลาจะวาร์ปมาใหม่อีกครั้งนึงก็จะได้วาร์ปมาได้นะเห็นไหมว่าแล้วเชียวเป็นแลนด์มาร์คใหม่ไอตัวนี้เวล18ไม่พอแต่จะว่าไปทำไมวาวดี้ไม่บอกว่าเราเป็นตัวประหลาดวะรู้สึกเหมือนว่ากงสุนจะยังไม่ได้ไปทำอะไรไอริสของเขาไม่รู้เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเจอเป้าแล้วฮะเดี๋ยวก่อนจะปิดพาร์ทเรามาปราบเจ้าหนี้กันก่อนเลเวล22เนาะ22ชื่อแดงกำลังตามหาอยู่เลยหวังว่าโดดลงไปที่นี่จะไม่ตายไม่ตายหรอกไม่สูงไม่สูงไม่สูงโอเคแต่ต้องรีเลือดก่อนมาทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวให้มันลงมาเออนี่แหละตรงนี้ไม่มีใครมากวนฮะสู้สบายละปิวไปซะทำไมผมตีไม่โดนเลยสายข้อนี่มันไม่แม่นขนาดนั้นเลยเหรอวะรีบแบบให้บรรลุเป็นมาสเตอร์แล้วเราก็เปลี่ยนคลาสกันดีกว่าไปเป็นคลาสของเอเตวะนี่แน่ตีไม่โดนฮะตึงอยู่เหมือนกันนะไม่ไหวก็แปลงร่างเถอะพวกนายนี่แน่ไทออนจะเน่าแล้วเลเชอร์ดรอปแปลงเลยก็ได้ถ้าไม่ไหวอ่ะขนาดมีวาลดี้เป็นสายฮิวอีกคนแล้วเนี่ยทำไมมันลำบากอย่างนี้วะตัวแทงเราจะตายกันหมดแล้วฮิวให้มันดีๆหน่อยนั่นไงล่ะนี่แน่ตัวฮิวเราเยอะนะแต่ว่ามันเจ็บชุบกูเลยชุบกูเลยก่อนหน้านั้นเฮนชินไปตายซะไปตายดาก้อนเทลฟาดอย่างเดียวฟาดไม่สนลูกสนอะไรทั้งนั้นนี่เนี่ยแคนเซิลฮิวต่อเลยนั่นแหละรอท่านี้มานานแล้วนึกว่าจะไม่ใช้ละชาตินี้นี่เนี่ยเฮ้ยก็เข้ามาอยู่ในเซอร์เคิลสิจะรออะไรเนี่ยเข้ามาตรงนี้ตามลีดเดอร์มามาลุยต่อถ้าไม่ไหวก็แปลงร่างหลบง่ายๆเลยแปลงร่างหลบหนีดาเมจได้นะเป็นเทคนิคอะแต่เก่งจริงไอ้บ้านนี้ถ้าฆ่าได้เราได้ค่าประสบการณ์เราอัพแน่26แน่นอนนะนี่แน่เลเชอร์ดรอปหลักๆเลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันผิวอ่ะแต่ถ้าโดนเนี่ยแต่ถ้าโดนมึงโดนถ้าโดนคือเป็นอย่างนี้รวมกันหมดเลยทีนี้รวมแบบไม่เกรงใจใครนี่เนี่ยบูโรโบรอสเลเวล3อ่ะโอเคของเราเลเวล2แล้วฟาดไม่โดนโอ้ยไม่โดนจริงๆแหละนี่นะฮีลลิ่งเซอร์เคิลนี่แหละถ้าอยู่ตรงนี้เราไม่มีทางแพ้บอกเลยฟาดพืชหมด
โอ้มันไม่โดนเลยค้อนเนี่ยมันไม่ได้อึดเลยนะเอาจริงๆแต่ว่าเราฟาดไม่โดนกันเองอะนี่แน่เต็มๆไป 1,400 อะลำบากจังโว้ยอีกนิดเดียวนิดเดียวทนหน่อยอินเตอร์ลิงก์ก็ level 3แล้วแต่ช่างมันคงไม่ได้ใช้แล้วแหละอีกนิดเดียวจบละวืดอีกฟาดกี่ทีก็วืดตลอดเออฮิลลิ่งเซอร์เคิลเยอะๆหน่อยอะตัวฮิลตั้งเท่าไหร่อะตั้ง4คนน่ะไม่คิดจะฮิลกันบ้างเลยอะนี่นะไม่โดนไม่โดนอย่างเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนี่นะเลิกงามยามดีมาขอเวลเลยละกันได้ได้แน่ฮะเวลหนึ่งอันเนี้ยเพราะเราจะอัพอยู่แล้วโอ้โหตัวฮิวมีแต่ตัวฮิวเลยไล่ลำดับนี่นะโอเวอร์คิวละโอเคมาเริ่มต้นกันว่าละมันจะต้องมีพอยต์ลิมิตอะไรเงี้ยฮิวบูลเลตมาแต่ไม่เป็นไรพอแค่สักคูณ3คูณ4ก็เจ๋งละน่าจะได้สักคูณ3อ่ะคูลเอาแลนซ์กลับมาสายใช้โลเยอะอ่ะเอาให้ได้3เท่าบัคอินแอคชั่นเอาใครดีมา First Blood แรงขึ้นอีกอะมาได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ได้แน่ไป Lightning Quick ยี่สิบหกเลยบอกแล้วมันต้องอัพอยู่แล้ว 1,000 ถึงจะไม่เต็มที่แต่นี่แหละดีละโอเคเสร็จเราสามารถฟาร์มได้อีกประมาณเวล2เวลเลยนะฮะที่นี่ได้ทีละ 1,000 ถือว่าเยอะนะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครเราถ้าจะอัพเนี่ยใช้แค่ไอ้ 4,800 5รอบฟาร์มอีก5รอบอย่างเงี้ยเราก็จะเลเวล27เรียกได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ได้อีกสักประมาณ2เวลนะฮะถ้างั้นสำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ